ตอนนี้ก็ขอให้ทุกท่านประนมมือบูชาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันอรหังสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวาพุทธังภะคะวันังอภิวาเทมิสัมมาคัมมันโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุมาดิมานโนภะคะวะโนสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเจริญพรญาติโยมวันนี้ก็พุทธศักราช2536เดือนเมษาวันที่14 สำหรับวันนี้ก็เราจะได้สรุปนะอะหิตุกะจิต18ประการเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็เราได้ศึกษาแล้วเรียนถึงผลแห่งอกุศลจิต67ประการและผลแห่งของกุศลจิต8ประการสำหรับกิริยาจิตเราไม่ได้ยังไม่ได้ศึกษานะวันนี้เราจะได้ศึกษาก่อนเราจะไปศึกษาเรื่องราวกิริยาจิตอหิทุกกิริยาจิต3ประการก็ทบทวนนิดหน่อยนะที่เราเรียนไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาทีนี้ผู้ที่เคยศึกษาเราเรียนอ่านหนังสือธรรมะคงจะเจอบ่อยๆแปลว่าปัญจวิญญาณนะปัญจวิญญาณอันนี้ก็วิญญาณนี่ตามภาษาไทยเราก็คิดว่าเป็นผีเป็นเปรตระหว่างวิญญาณเราจะใช้ศัพท์ว่าวิญญาณจริงๆก็วิญญาณนั่นคือจิตนะวิญญาณคือจิตไม่ใช่เปรตแล้ววิญญาณแต่ว่าเราใช้ภาษาบาลีนี้ในบางอย่างเป็นภาษาไทยเราไปแต่ความหมายคนละความหมายนะวิญญาณถ้าเป็นตามวยากรภาษาบาลีวิญญาณวิญาณะญาณะมารู้วิรู้พิเศษนะถ้าพูดย่อๆก็จิตของเรานี่เราว่าวิญญาณที่นี่เราว่าปัญจวิญญาณสำหรับความรู้นะเรียนรู้สำหรับความรู้ก่อนปัญจวิญญาณปัญจก็หมายความว่าอะไร5วิญญาณ5ก็1ก็จักขุวิญญาณใช่ไหมโสตวิญญาณฆานะวิญญาณชีววิญญาณกายวิญญาณมี5ใช่ไหม5ในอกุศลวิบากจิตก็มี5เหมือนกันในกุศลวิบากจิตก็มี5เหมือนกันมีทางดีกับทางที่ไม่ดีนะจิตที่เห็นอารมณ์ไม่ดีก็มีจิตที่เห็นอารมณ์ดีก็มีใช่ไหมจิตที่ได้ยินเสียงดีก็มีไม่ดีก็มีจิตที่ได้รู้กลิ่นดีไม่ดีแล้วก็จิตที่รู้รสชาติอร่อยไม่อร่อยนะจิตที่รู้การสัมผัสต่างๆดีไม่ดีถ้าร่วมกันทั้งหมดปัญจวิญญาณจิตมันจะมีกี่ดวงทั้งหมด10 ดวงนะปัญจวิญญาณจิตมี10ดวงนี่เรียกว่าวิปัญจวิญญาณอย่างนี้ก็ขอเรียกอันนี้เป็นสำหรับจำง่ายๆกับปัญจวิญญาณแค่นั้นก็พอแล้วนะถ้าว่าปัญจวิญญาณจิตมี10ดวงนะต้องจำไว้ว่าจักขุวิญญาณจิตมี2โสตวิญญาณจิตก็มี2ฆานะวิญญาณจิตก็มี2
ชีววิญญาณจิตก็มี2กายวิญญาณจิตก็มี2นอกจาก10ประการนี้ไม่มีแล้วนะก็จะได้ทําง่ายกับปัญจวิญญาณจิตนี้มีทั้งหมดดีก็ไม่ดีมี10ประการนะ10ประการจําไว้อย่างนั้นเราก็เราได้ศึกษาเรื่องจักขุวิญญาณจิตเวลาจะเกิดขึ้นอันนี้ก็เรารู้เหตุผลนะทําไมจักขุวิญญาณจิตเกิดขึ้นได้เรื่องนี้ก็เราได้ศึกษาไปแล้วตามละเอียดนะที่ยังไม่ได้พูดถึงก็มีอยู่2ข้อก็ข้อที่6นะ6เรียกว่าอุเบกขาสักดังสัมปฏิชนะจิตตังนะสัมปฏิชนะจิตตังที่ว่าจิตที่รับปัญจารมณ์ที่ดีกับที่ไม่ดีใช่ไหมจำง่ายๆกับสัมปฏิชนะจิตจิตที่รับรู้รับอารมณ์รับปัญจารมณ์ปัญจารมณ์ก็คืออะไรรู้ใช่ไหมปัญจารมณ์คืออะไรรู้บารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์พุทธบารมณ์ภาษาบาลีภาษาไทยเราสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆใช่ไหมปัญจารมณ์ไอ้จิตดวงนี้เราว่าสามปฏิชนะจิตนี้จะมีสภาวะนะรับบัญจารมรับบัญจารมแล้วก็อีกดวงหนึ่งก็เราว่าสันติระณะจิตจิตนี้ก็จะมีสภาวะอย่างไรไต่สวนบัญจารมนะจิตที่ไต่สวนบัญจารมที่สองใช่ไหมไต่สวนปัญจารมณ์อันนี้ถ้าเราจะไม่ยกตัวอย่างคงจะไม่เข้าใจนะสภาวะมันลึกซึ้งนิดหน่อยคงยังไม่เคยยินก็เป็นไปได้สองดวงนี้จิตสองดวงนี้เพื่อจะเกิดขึ้นมีเหตุเหมือนกันไม่ใช่ว่าอยากเกิดมาเกิดขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นมีเหตุนะมีเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นก็มีอยู่3ประการนะมีอยู่3ประการอันนี้เราจะต้องจดจำไว้นะเหตุที่ทำให้3ปฏิชนะจิตกับสันติระณะจิตเกิดขึ้นนี่นะจิตที่ดวงที่6กับดวงที่7นะให้เกิดขึ้นจะมีเหตุ3ประการเหตุ3ประการก็ข้อที่1จะต้องมีทวารนะทวารถ้าไม่มีตาจักขุทวาระจักขุทวารจิตนี่มันเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าไม่มีหูก็เพราะมันต่อเนื่องมาจากจักขุวิญญาณนะต่อเนื่องมาจากจักขุวิญญาณถ้าเราไม่ได้เห็นอะไรก็จะต้องพิจารณาอะไรจะต้องรับอะไรไม่จำเป็นนะอันนี้เราจะต้องที่หลังเราจะเข้าใจมากกว่านี้นะเวลาเราศึกษาลำดับจิตของเรานี่เกิดขึ้นอย่างไรเวลาเจออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามหลังครับก็จะที่นี่ถ้าจำย่อๆก็จำเป็นทวารนั่นก็หมายความว่าตาหูจมูกลิ้นกายนะมันเด่นชื่อจักขุทวารคืออะไรจักขุประสาทของเรานี่เพราะฉะนั้นตามบางที่ก็เรียกว่าจักขุทวารบางคนบางที่เรียกว่าจักขุประสาทบางแห่งใช่ว่าจักขุวัตถุองค์ธรรมคืออะไรประสาทตานี่แหละใช่ไหมประสาทตาของเรานี่จะใช้ชื่อหลายอย่างพูดถึงวัตถุได้ว่าจักขุวัตถุคุณเคยยินเคยได้อ่านนะจักขุวัตถุนี่คืออะไรประสาทตาของเรานี่แปลว่าจักขุทวารก็ประสาทตาของเรานี่จักขุประสาทก็ประสาทตาของเราเหมือนกันนะองค์ธรรมเหมือนกันคำที่ใช้ต่างกันนี่น้อยเพราะฉะนั้นจำเป็นประสาท5ประการนี่แหละถ้าพูดตามภาษาบาลีว่าทวาระ5ประการหรือทวาร5ประการจำเป็นถ้าไม่มีทวาร5ประการนี้จิต2ดวงนี้ไม่จำเป็นจะดับเกิดขึ้นนะถ้าจะรู้สภาวะธรรมนี้สมมติเราจะดูสังเกตดูข้อที่6นี้แปลว่าจิตที่รับปัญจารมณ์ถ้าตาบอดจะเห็นได้ไหม
ก็ไม่เห็นใช่ไหมถ้าไม่เห็นจิตดวงนี้ก็มันไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นใช่ไหมไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นถ้าหุนุก็ไม่จำเป็นจิตจะต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นควานจะจำเป็นแล้วก็ตาหูจมูกเลี้ยงกายประสาทห้าประการนี้ชัดเจนเรามีอยู่ถ้าไม่มีอารมณ์มากระทบก็จะอะไรจิตนี้รับบัญจารมก็ไม่มีรับอารมณ์ไม่เกิดใช่ไหมพิจารณาจำเป็นอะไรจำเป็นอารมณ์ห้าประการนู้นนะอารมณ์ห้าประการมันก็จะเกิดขึ้นจิตดวงนี้จะเกิดขึ้นได้นะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตของนี้จิตดวงนี้เกิดขึ้นก็จำเป็นทวารจำเป็นอารมณ์นะเป็นเหตุปัจจัยแล้วก็ข้อที่สามก็คือหัตถยวัตถุหัตถยวัตถุก็เป็นภาษาไทยเราไปแล้วนะหัตถยมันจริงๆเป็นภาษาบาลีหัตถยเนื้อหูใจของเราเองหัตถยวัตถุถ้าเราไม่มีหูใจตาหูจมูกลิ้นกายก็ใช่ไหมมันก็ขาดมันก็เสียหมดที่จิตดวงนี้ก็ไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นจะจำเป็นเพราะฉะนั้นจำเป็นหัตถยวัตถุอย่าจำเป็นหัตถยวัตถุมันยังพระพรหมที่อยู่ชั้นบนเขาไม่มีหัตถยวัตถุนะเขาไม่มีเนื้อหัวใจเขาไม่มีพรหมเรียกอรูปภูมินะอรูปภูมิสี่ภูมินี้เขาไม่มีเนื้อหัวใจเพราะเขาไม่มีเนื้อหัวใจความเพลินก็ไม่มีนะตาหูจมูกลิ้นกายเขาก็ไม่มีก็อารมณ์ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจิตดวงนี้ก็ไม่จำเป็นจะดับเกิดขึ้นที่หลังเราจะได้ศึกษาพรหมสวรรค์ชั้นไหนพรหมโลกชั้นไหนมีจิตกี่ดวงเราจะศึกษาที่หลังเพราะมีเหตุผลอย่างนี้นะเพราะว่าพรหมโลกสี่ภูมิข้างบนสุดท้ายนี้พ่อไม่มีรู้ก็ถวารห้าประการก็ไม่มีอารมณ์ก็ไม่มีไอ้จิตดวงนี้ก็ไม่จะมีอันนี้จำย่อๆก็ เพื่อจะได้จิตใจสองประการนี้เกิดขึ้นสองดวงนี้เกิดขึ้นก็จำเป็นเหตุสามประการนะถ้าหาเหตุถ้าเหตุสามประการนี้ข้อใดข้อหนึ่งพร้อมจิตดวงนี้ไม่สามารถจะเกิดได้ถึงแม้ว่าเป็นกามภูมิมนุษย์เราเป็นมนุษย์ก็จำเป็นสามประการนี้เลยตาหูจมูกลิ้นกายของเราก็ต้องดีด้วยอารมณ์มันก็ต้องมีโดยเนื้อหัวใจของเราก็ต้องมีโดยถ้าสามประการสมบูรณ์จิตตรงนี้จะเกิดขึ้นได้นะจำไว้ย่อๆเพียงแต่แค่นี้ แล้วก็เรื่องข้างบนนี้เราเขียนไว้ว่าอากุศลวิบากจิตนะเจ็ดประการที่ตามที่เราเคยทำบาปกรรมอกุศลไว้อดีตเราได้มารับผลได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีได้ยินสิ่งที่ไม่ดีนะได้กลิ่นที่ไม่ดีได้ฐานรสชาติที่ไม่ดีได้สัมผัสนะสิ่งที่เป็นทุกข์กายนะอารมณ์ที่ไม่ดีได้รับปัญจารมณ์ที่ไม่ดีได้ไต่สวนอารมณ์ที่ไม่ดีมีเจ็ดประการไอ้อีกอาให้ดูกับกุศลวิบากจิตนี่เป็นผลแห่งกุศลจิตมันก็มีแปดประการนะเพิ่มมาอันดวงหนึ่งแปดประการอันนี้เพราะว่าเราเคยสร้างไว้บุญกุศลอดีตนะเราเคยสร้างบุญกุศลอดีตโดยอนุภาพที่เราเคยได้สร้างไว้บุญกุศลอดีตนี่นะมาให้ผลตอนนี้ปัจจุบันชาตินี้เราก็ได้เห็นสิ่งที่ดีนะได้ยินสิ่งที่ดีได้กลิ่นที่ดีได้ทานอาหารที่ดีได้สัมผัสนะสัมผัสเรื่องพุทธปารมณ์เป็นสิ่งที่ดีก็ได้รับบัญจารมณ์ที่ดีเรื่องจิตใจนะได้ไต่สวนบัญจารมณ์ที่ดีอันนี้เป็นกุศลอกุศลไอ้ที่นี่ที่อยากให้ความรู้
ก็ถ้าจะศึกษาจริงๆนะพระอภิธรรมนี้ถ้าเราจะพยายามจำชื่ออันนี้คงจะเสียเวลามากเพราะเราไม่ใช่สามเณรนะไม่ใช่พระถ้าว่าสามเณรพระไม่เป็นหน้าที่จะต้องเรียนให้รู้ตามละเอียดทุกบทนะทุกประโยคจะต้องมีความเข้าใจและสำหรับญาติโยมก็ความตั้งใจของอาตมาก็ไม่จำเป็นจะต้องท่องให้ขึ้นใจทุกประโยคแต่ว่าเท่าที่ควรจำไว้ให้จำไว้แค่นั้นก็พอบางแห่งก็เราจำชื่อไม่ได้ก็ให้รู้สภาวะก็พอใช้ได้นะไม่ใช่ว่าเราเรียนรู้เพื่อจำอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่นะผู้ที่ศึกษาเราเรียนธรรมนี้ศึกษาเยอะรู้เยอะก็ไม่ยอมปฏิบัติสักอย่างหนึ่งเลยอันนี้ก็คิดดูไปนะมันก็ไม่ดีอันนี้เราศึกษาพระอภิธรรมจริงๆเราศึกษาตัวเราเองเราศึกษาจิตใจของเราเองนะเราจะรู้ถ้าเรารู้เหตุรู้ผลรู้จิตใจของเรารู้ลูกของเราเราก็ปลงได้อยู่ในสังคมเจออารมณ์แบบไหนก็ดีไม่ดีเราก็ทำใจเป็นมัชฌิมปฏิปทาปฏิปทานะทำใจเป็นกลางได้จิตใจของเราจะสบายอันนี้เพื่อเราจะปฏิบัติได้นะเพื่อจะปฏิบัติได้เราจะดับกิเลสได้อย่างไรอะไรต่างๆนะเรายังศึกษาเรายังรู้มาอันนี้เพื่อศึกษาเพื่อรู้เพื่อปฏิบัติไม่ใช่แบบเพื่อจำจดจำเฉยๆนะเพราะฉะนั้นที่นี่ก็อยากให้เข้าใจสภาวะธรรมอาตมาภาพก็จะพยายามจะพูดถึงสภาวะธรรมเพื่อรู้แล้วก็เพื่อปฏิบัติได้เพื่อใช้ได้นะลักษณะแบบนี้ถ้าเราจะอยากให้จำแม่นจริงๆก็ไม่ต้องท่องให้ขึ้นใจภาษาบาลีก่อนอันนี้ก็คงไม่มีเวลาก็เป็นไปได้นะสมัยก็มันสั้นเหลือเกินนะเวลาเราต้องใช้วิธีทันสมัยนิดหน่อยอยากให้เร็วๆนิดหน่อยจะเอาในเฉพาะที่จะใช้ได้ปัจจุบันนี้นะพยายามทำแบบนั้นสำหรับความรู้นิดหน่อยก็เราก็เรียนรู้ไปในที่นี้สังเกตดูข้อที่7เรียกว่าสันติรณะเห็นไหมสันติรณะข้างหลังนี่ก็มีอีกอันหนึ่งข้อที่7สันติรณะมี2ใช่ไหมสันติรณะจิตนี้แปลว่าจิตที่ไต่สวนบัญจารุนะที่ไม่ดีและที่ดีสองประการอันนี้เกิดพร้อมด้วยอะไรเกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนาเห็นไหมเกิดพร้อมอุเบกขาเวทนาอาจิตสองดวงนี้จับจดจำไว้นะจดจำไว้อันนี้เป็นปฏิสนธิจิตอย่างหนึ่งนะปฏิสนธิจิตอย่างหนึ่งข้างบนนี่ที่ว่าอากุศลวิบากอยู่ที่สันติรณาจิตข้อที่6ที่อยู่ในอกุศลวิบากจิตนี้ถ้าจิตดวงนี้จะมีหน้าที่อะไรวะมีหน้าที่จะไปให้เกิดปฏิสนธิสำหรับผู้ที่เกิดอบายภูมิปฏิสนธิของเขาในดวงนี้แหละจดจำไว้เลยนะผู้ที่ไปเกิดอบายผู้ที่เกิดไปเกิดที่นรกเป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายนะเป็นผีเป็นยักษ์อะไรต่างๆปฏิสนธิจิตของเขานี้ดวงนี้ถ้าจำง่ายๆกับปฏิสนธิผู้ที่ไปเกิดที่อบายภูมิ4เข้าใจไหมปฏิสนธิของเขาเป็นดวงนี้แหละเริ่มต้นปฏิสนธิดวงไหนดวงนี้แหละอุเบกขาสากดังสันติรณะจิตดังถ้าพูดตามเดี๋ยวพี่นะถ้าพูดย่อๆก็สันติรณจิตที่อยู่ในอกุศลวิบากจิตนะจิตดวงนี้แล้วก็เพิ่มเติมให้รู้จิตดวงนี้เวลาให้อบายผู้ที่ไปเกิดอบายภูมิให้เกิดปฏิสนธิจิตเริ่มต้นเกิดกับจิตดวงนี้เกิดเวลาสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานเวลาเขานอนหลับนี้
ตอนที่กำลังนอนหลับเนี่ยจิตของเขานี่ดวงนี้นอนด้วยจิตดวงนี้เข้าใจไหมนอนด้วยจิตดวงนี้เวลาสัตว์ที่ไปเกิดที่อบายภูมิสี่นี้เวลาเขาจะตายจิตสุดท้ายที่เกิดดับเรียกว่าจุติจิตเห็นไหมก็ดวงนี้แหละจิตดวงนี้นะจิตดวงนี้แต่ว่าจิตประเภทดวงนี้เราเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ว่าปฏิสนธิจิตก็เป็นดวงนี้อยู่ตลอดไม่ตายนอนก็เป็นจิตนี้ตายไปก็เป็นจิตนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะให้เข้าใจว่าจิตของเรามันก็เกิดมันก็ดับไปแล้วแต่ว่าจิตที่เกิดที่หลังนี้มันเป็นสภาวะจิตดวงนี้เข้าใจใช่ไหมสามอย่างผู้ที่ไปเกิดอบายภูมินี้ปฏิสนธิจิตของเขาดวงนี้ตอนที่เขานอนหลับแล้วว่าผวังนะนี่ก็เป็นผวังที่เราศึกษามาพูดมาบ่อยๆว่าผวังผวังอันนี้แหละผวังจิตของผู้ที่ไปเกิดอบายภูมิดวงนี้นะอบายภูมิผวังจิตตอนที่เขานอนตอนที่เขาตายจิตตัวประเภทนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะศึกษามากเราจะถามได้เลยครูบาอาจารย์ก็ออกข้อสอบว่าจิตที่ที่แมวตัวหนึ่งหรือหมาตัวหนึ่งนอนอยู่ข้างๆใช่ไหมจิตแมวตัวนี้ตอนนี้เกิดขึ้นจิตอะไรจิตดวงนั้นจะประกอบจิตเจตสิกกี่ดวงมีอารมณ์อะไรต่างๆก็ถามมันก็เยอะนะเราจะต้องเคยศึกษาเราเรียนเราจะต้องรู้ว่าจิตที่แมวตัวหนึ่งนอนหลับนี้คืออะไรเฉพาะเจาะจงดวงนี้ถึงแม้จิตเดรัจฉานนี้มีได้37ประการ37ดวงก็ตอนนี้กำลังนอนนั้นจิตดวงนี้ดวงเดียวเกิดดับ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 เข้าใจใช่ไหมอยู่ในอกุศลวิบากจิตแล้วก็ชื่อเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในกุศลวิบากจิต8นะที่เป็นผลแห่งกุศลจิต8ประการข้อที่6เหมือนกันอุเบกขาสากดังสันติรณะข้อที่6มันจะข้อที่7ใช่ไหมข้อที่7นะข้อที่7อุเบกขาสากดังสันติรณะจิตดังนะสันติรณจิตต่างข้างบนเมื่อกี้ข้อจิตเหมือนกันสันติรณจิตจิตดวงนี้ก็เป็นปฏิสนธิสำหรับผู้ที่ตั้งแต่อยู่ปฏิสนธิตาบอดหูหนวกเอาไว้ว่าร่างกายไม่สมบูรณ์นะประสาทฮะประสาทของเขานี้ไม่สมบูรณ์บางคนก็ตั้งแต่อยู่ปฏิสนธิตาบอดนะหูหนวกอะไรต่างๆเวลาคลอดมาเราจะรู้ได้ว่าคนคนนี้คนประเภทไหนไม่ใช่ว่าตาอันนี้ก็ต้องมีความเข้าใจอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเกิดมาตาบอดตาบอดเราเรียกว่าปฏิสนธิของเขาเป็นดวงนี้เรียกอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องเข้าใจว่าตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในท้องแม่ของเรา1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์ไปเรื่อยๆๆไปจนกว่าจะถึงระยะเวลาจักรวาลประสาทต้องเกิดขึ้นตอนนั้นถ้าจักรวาลประสาทจะต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดตอนนั้นถ้าเสียไปแปลว่าปฏิสนธิของผู้นี้แปลว่าจิตดวงนี้นะสดาประสาทถึงเวลาจะเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นแล้วเสียไปแปลว่าปฏิสนธิของเขานี่เป็นจิตดวงนี้ไม่ใช่นั้นก็เขาก็เจ้ากุปสาก็เกิดซอดาปสาเกิดเรียบร้อยที่หลังด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเด็กก็ตาบอดอยู่ในท้องแม่ตาบอดไปถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าปฏิสนธิจิตของเขาดวงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเกิดมาในจิตดวงนี้คนนี้จะไม่ฉลาดคนใบ้ตั้งแต่เกิดมาคนใบ้ไม่รู้อะไรเลยแต่คนใบ้ไม่ต้องถามคนประเภทไหนเราจะรู้ได้เลยปฏิสนธิของเขานี่คิดตรงนี้นะคนใบ้ไอ้บางคนเราจะเห็นว่า
ชื่อมาตาบอดโอ้ฉลาดเลยนะมีปัญญาเก่งเรื่องนั่นเรื่องนี้ด้วยนะส่วนมากเขาจะเก่งเรื่องดนตรีอะไรต่างๆใช่ไหมอันนี้เราบอกปฏิสนธิของเขาตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเขามีเขารู้เหตุรู้ผลนะเขาสามารถเรียนรู้จนจบปริญญาเพราะฉะนั้นคนนี้เพราะว่าเขามีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอดีตก็เลยตาบอดจริงๆปฏิสนธิของเขานี้ไม่ใช่ตามนะเข้าใจอย่างนี้ถ้าว่าคนใบ้เนี่ยแน่นอนเลยเกิดมาเป็นคนใบ้เนี่ยปฏิสนธิจิตของเขาดวงนี้ผู้ได้เกิดปฏิสนธิดวงนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเรื่องเจริญสมถะวิปัสสนาเจริญเท่าไรก็ไม่มีโอกาสจะบรรลุนะไม่มีโอกาสบรรลุรู้ก็ไม่รู้ด้วยนะไม่รู้ด้วยเพราะปฏิสนธิของเขาเนี่ยต่ำเหลือเกินแต่ว่าเราต้องเข้าใจสองอย่างนะปฏิสนธิที่สันนิรณากิจที่อยู่ในอกุศลวิบากจิตเมื่อกี้นี้เป็นสำหรับผู้ที่เกิดอบายภูมิใช่ไหมจิตที่อยู่ในกุศลวิบากจิตแบบบรรการนี้จิตตรงนี้จะเป็นผู้ที่เป็นคนใบ้ตั้งในอยู่ปฏิสนธิที่ระยะเวลาจะคู่ประสาทสวัสดาประสาทต้องเกิดก็ไม่เกิดเสียคนนี้เนี่ยจะเป็นคนโง่คนใบ้คนบ้าตั้งแต่เกิดมาจิตดวงนี้สำหรับมนุษย์และสำหรับคนเราสำหรับแปลว่าอสุราก็แบบใดในภาษาบาลีอสุราเขาก็เป็นเทวดาเหมือนกับเทวดาที่ต่ำนะเทวดาที่ต่ำชั้นต่ำเขาก็ปฏิสนธิจิตของเขากับดวงนี้เนี่ยเขาพิพินิหารนิดๆหน่อยๆอยู่แต่ว่าต่ำนั่นแหละแต่ว่าอสุราเรียนภาษาบาลีเนี่ยเขาเกิดปฏิสนธิดวงนี้ไอ้ผู้ที่เกิดปฏิสนธิดวงนี้ไม่มีโอกาสจะบรรลุธรรมได้ไม่มีโอกาสจะบรรลุธรรมได้ที่นี่เราจะถามทำไมคนเราเกิดมาเป็นคนได้เกิดมาตาบอดโลทำไมผู้ที่มาเกิดดีภูมิมนุษย์นี่ทำไมมาเกิดมาเกิดมาเพราะอะไรกุศลหรืออกุศลจริงหรือเปล่าผู้ที่เกิดมาในภูมิมนุษย์เหล่านี้ภูมิมนุษย์อะไรวะสุคติภูมิใช่ไหมสุคติภูมิเป็นภูมิที่ดีถ้าเรามีอกุศลมาเราจะไม่เกิดที่เราศึกษาตอนนี้เราอาหิตุกะกุศลวิบากผลแห่งกุศลเห็นไหมเนี่ยผลแห่งกุศลจิตให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์สุคติภูมิถ้าภูมิดีทำไมเราไม่ดีอันนี้จะมีเหตุผลเยอะนะที่หลังทำไมจะแสดงตามละเอียดที่นี่ถ้าจำง่ายๆก็ถ้าจำง่ายๆก็ผู้ที่มาเกิดที่ภูมิมนุษย์ของเราเนี่ยเรียกว่าสุคติภูมิเพราะเขามีบุญบารมีเขามีกุศลจิตเนี่ยส่งเสริมให้เขามาเกิดต้องเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขามีบาปกรรมมาเกิดเช่นนั้นแต่สิ่งที่เขาไม่สมบูรณ์มันก็เรื่องหนึ่งสิ่งที่มาเกิดก็เป็นเรื่องหนึ่งอย่างทางที่เราศึกษาไว้นี่อาหิตุกะกุศลวิบากจิตนะผลแห่งอาหิตุกะกุศลจิตจิตตรงนี้จะเกิดขึ้นแต่บางคนก็เกิดมาสุคติภูมิก็เพราะว่าเขาก็มีเส้นทับนิดๆหน่อยๆเขาก็มีปูนเรื่องฐานนิดๆหน่อยๆเขาก็มาเกิดที่ปูนกุศลที่เคยทำบุญทำทานไว้รักษาเส้นทับไว้นี่จะทำให้เขามาเกิดสุคติภูมิมาเกิดที่มนุษย์เขาจะอย่างนี้แล้วทำไมเขาเป็นคนได้ทำไมเขาเป็นคนตาบอดทำไมเขาเป็นคนโง่อันนี้ก็เป็นตอนที่เขาทำบุญทำทานนี่เราจะรู้ได้เลยคนคนหนึ่งอดีตเขาเคยทำอะไรมาบ้างจิตใจของเราเป็นอย่างไรบ้างเราจะรู้ได้ปัจจุบันอดีตอนาคตได้นะสังเกตได้เดาได้ตามธรรมะนะนี่มันอย่างปัญทัดนะเราจะวัดได้เลยคนนี้มาจากไหนเคยทำอะไรมาเคยทำอะไรมาตอนที่ทำบุญทำทานนะถ้าไม่มีทานเนี่ยเขาคงไม่มาถึงมนุษย์นี่คงไม่มีสิ่งทำตอนนี้เขาทำบุญทำทานถ้ายกตัวอย่างก็
คนนี้ไม่มีปัญญาเนาะทำด้วยความโง่ไม่มีปัญญาเนาะไม่มีปัญญาใช่มั้ยไม่มีปัญญาใครว่าทำก็ทำตามคนไปไม่มีปัญญาแล้วก็ก่อนจะทำเนาะตอนที่กำลังทำอะไรจะเกิดขึ้นโลภะโทสะโมหะเนาะเกี่ยวกับเรื่องการบุญกุศลเรื่องนี้เกิดโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างทะเลาะกันบ้างเถียงกันบ้างอะไรต่างๆหลังจากทำไปแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องบุญนี้เรื่องที่เราทำบุญทำทานไปนี้ก็เกิดโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นนี่หมายความว่าก่อนจะทำก็โลภะโทสะโมหะเป็นสิ่งที่แวดล้อมทำไปแล้วที่หลังก็โลภะโทสะโมหะสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นเอาว่าเราทำบุญทำบุญเข้าไปฆ่าสัตว์บ้างเบียดเบียนคนอื่นบ้างอันนี้มีเยอะนะมีเยอะไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เราไปเกิดที่นะไปเกิดที่สุคติภูมิเพราะเรามีทานเรามีศีลนิดนิดหน่อยเพราะว่าการกระทำของเรานี่เราไม่มีปัญญาเราเบียดเบียนคนอื่นเราฆ่าคนอื่นอะไรต่างๆนักฆ่าสัตว์นักฆ่าสัตว์ทำบุญก็เยอะแยะไปบางคนยังตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะไปวัดถวายเพลงวันนี้จะไปเล็กเม็ดตกป่ามีจริงๆแล้วนี่มาถวายก็บอกด้วยปาก็ถวายเพื่อเอามาเมื่อวานนี่เลยอันนี้เขาคิดว่าเลิกสนุกเราเนี่ยสนุกอันนี้จริงๆนะถ้าพระสงฆ์จะรู้ว่าญาติโยมนี่เขาจะทำแบบนี้มาถวายเราถ้าเราจะรู้ห้ามถามห้ามฉันถ้าฉันอาบานถ้าฉันอาบานถ้าเราไม่รู้ก็ยับยากจะเรียกอย่างไรนี่บุญกุศลลักษณะแบบนี้บุญกุศลคนตาบอดบุญคนทำตาก็ต้องบอดฉันนะเป็นคนใบ้เป็นคนบ้าคนจะเคยเห็นไหมคนบางคนตั้งแต่เกิดมาอายุก็โตมา10ครบ15 20ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจิตใจไม่เต็มใช่ไหมคนนี้ไม่ต้องถามปฏิสนธิจิตเขาก็ดวงนี้แน่ๆเลยตรงนี้เนี่ยผู้ที่ไม่เต็มนี่นะแล้วอาจารย์ก็กินเหล้าส่วนถ้ากินเหล้าจะชาติก่อนนี่ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวกับปฏิสนธิดวงนี้ถ้าว่ากินเหล้าทุกคนนี่จะต้องเป็นคนโง่ครับต้องโง่ทั่วโลกต้องโง่ทั่วโลกกินเหล้านี่อันนี้มันเรื่องศีลใช่มั้ยเรื่องศีลมันก็อยู่ทางเรื่องพระวินัยไปจริงๆเรื่องเหล้านี่ก็ถ้าเราจะกินเยอะเกินไปจนเมาเราเมาจิตใจเราก็มีอะไรเกิดขึ้นคิดดูใช่ไหมมีแต่โลภะโทสะโมหะเราไม่รู้ตัวไม่รู้เหตุรู้ผลผู้ที่อยู่กับเราก็แฟนของเราลูกเต้าของเราก็พี่น้องของเราเพื่อนของเราก็ลำบากเราก็ทะเลาะกับคนนั้นทะเลาะกับคนนี้อันนี้ทำความวุ่นวายแก่สังคมนะไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยบาปกรรมนี่ถ้าจะตอบสนองชนะเกิดเป็นอย่างไรมันจะมีอยู่สองระดับนะระดับหนึ่งถ้าเราจะทำหนักเกินไปนักกินเหล้าเมายาทุกวันถ้ากินแล้วก็เมาแล้วก็นอนคงอันนี้ก็คงเบาหน่อยนะไม่เป็นไรกินแล้วก็วุ่นวายนะถ้ากินเหล้าเสร็จแล้วก็มีอะไรที่ไม่กล้าทำนะบางคนก็เพื่อจะกล้าทำก็ต้องดื่มเหล้าก่อนเห็นไหมนี่เห็นไม่มีอะไรจะไม่กล้าทำกล้าทำทุกอย่างด้วยไม่รู้ตัวนะบางคนก็ให้เมาหน่อยทำได้ทุกอย่างพ่อแม่เองก็ฆ่าได้ลูกเต้าเองก็ฆ่าได้แฟนเองก็ฆ่าได้ที่เรารักที่สุดนะฆ่าได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างถ้าขณะนี้ถ้าตายไปก็อบายภูมิก็ตกได้นรกก็ตกได้นะถ้า
ตกนรกไปแล้วตกอบายภูมิไปแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์อีกต่อไปภาพคราวนี้ยังไม่หมดนะทำให้เราเป็นอะไรให้เป็นคนบ้าเราจะรู้ได้แบบคนบ้าคนนะน่าเสียดายหน้าตาก็สวยๆงามหน้าตาก็หล่อพ่อแม่ก็ร่ำรวยคนไม่เต็มใช่ไหมคนที่ไม่เต็มคนบ้าไอ้คนบ้านี่ก็แสดงว่าเหตุผลมาจากไหนมาจากอดีตเคยดื่มเหล้ามาเป็นไปนะใครชอบดื่มเหล้าก็ระวังนิดหน่อยนะถ้ารักตัวเองก็ถ้ารักตัวเองก็ระวังนิดหน่อยเราไปขอพรจากพระนะจากมาพระศักดิ์สิทธิ์นะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ใครมีความชะแล้วชะลาดเราก็ขอไปอย่างนั้นกลับบ้านก็เดิมเราอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะที่เราไปขอพรกับที่เรากระทำนี่มันตรงข้ามกันก็ไม่ได้นะถ้าอยากชะแล้วชะลาดก็ต้องเลิกจากเดิมเรานะต้องศึกษาแล้วเรียนสงสัยอะไรก็ต้องถามไม่รู้ก็ต้องถามถ้าแบบนี้เนี่ยฉลาดชาตินี้ก็ฉลาดชาติต่อไปก็ฉลาดยิ่งขึ้นไปนี่สิ่งที่จะทำให้ฉลาดก็ชอบถามอยู่ชอบศึกษาอยู่เราก็ชอบเดิมอยู่อันนี้ก็มันต้องลดเปอร์เซ็นต์นะอันใดเราเปอร์เซ็นต์ไม่ได้จริงๆก็เขาเป็นชาวพูดนะศาสนาอื่นก็เขาก็ห้ามเหมือนกันเรื่องนี้ไม่ใช่ในศาสนาเราอย่างเดียวอันนี้ควรจะนะถ้าเราเป็นชาวพุทธแท้ๆนี่เริ่มสุรามีไรนี่น่าจะเลิกนะไม่มีใครละกินเหล้าเมายาไปมีชื่อเสียงเขาบอกอันนี้เป็นเรื่องสังคมเป็นมีเพื่อนไม่ใช่เพื่อนก็เป็นเพื่อนไม่ดีทั้งนั้นแหละนะเพื่อนที่พาไปนรกนั่นไม่ใช่เพื่อนที่พาไปสวรรค์เพื่อนแบบนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรจริงๆต้องทำใจอย่างนั้นก็หาทำเดิมเพื่อเพื่อนเพราะเป็นเพื่อนรักกันเนี่ยเพื่อนรักกันยอมไปนรกนี่แสดงว่านะแสดงว่า ความคิดของเขานี้ก็ตรงข้ามกับที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้นะพระพุทธเจ้าสั่งสอนมาให้เรารักตัวเองให้เรารักตัวเองอันนี้เราไม่รู้เพราะฉะนั้นสำหรับจิตดวงนี้เราต้องเข้าใจว่าโดยเฉพาะผู้ที่เป็นคนบ้านะก็มีเป็นประเด็นส่วนนี้ของเขาเป็นดวงนี้แต่ผู้ที่เดิมเล่ามากเกินไปตายไม่ชาติหนึ่งถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดเป็นแบบนี้ประเด็นส่วนที่เขาก็เป็นดวงนี้นะอันนี้อยากให้เข้าใจว่าที่ถามเมื่อกี้นี้ถ้ากินเหล้าประเด็นส่วนนี้จิตจะเกิดดวงนี้ไหมว่าถามอย่างนี้ดังว่าไม่ใช่อย่างนั้นเราเข้าใจไม่ใช่เหตุใช่ไหมไม่ใช่ว่าเหตุเพราะเดิมเราจะมาเกิดแบบนี้มาแช่นั้นเราเข้าใจว่าผู้ที่เดิมเรามากเกินไปอันนี้จะทำให้เป็นคนบ้าถ้าเป็นคนบ้าปริศนาจิตของเขาจะเป็นดวงนี้ใช่ไหมต้องเข้าใจอย่างนี้สองดวงนะเสร็จไปแล้วแต่ปริวันนี้เราได้ศึกษาปริศนาจิตในทั้งหมดมี19ดวงใช่ไหม19ดวงสำหรับวันนี้เราได้ศึกษาสองดวงนะสองดวงสองดวงนี่แหละที่อาตมาเขาพูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราผวังจิตใช่ไหมผวังจิตอันนี้ผวังจิต19ดวงแล้วก็สองดวงนี่มีด้วยใช่ไหมวันนี้เราศึกษาเรื่องปริสุทธิจิตหรือเรื่องผวังจิตกันได้นะสองดวงอันนี้อยู่กับการกระทำของเราและอยู่กับการกระทำของเราทั้งนั้นนะดีไม่ดีตอนนี้เราจะต่อนะไปต่อเรื่องอาหิตุกกิริยาจิต3ประการกุศลหมายความว่าอะไรนะกุศลอกุศลกุศลจิตที่เกิดขึ้นนะโดยไม่มีบาปไม่มีโทษใช่ไหมจิตมีแต่ผลประโยชน์
ให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีที่เกิดขึ้นนะจิตที่ไม่มีโทษทำให้ผลประโยชน์ที่ดี